เจคพีคอกเทพแขนเดียวเตรียมสอนมวยญี่ปุ่นชินจิซูซูกิได้เวลาออกโรงสักทีนะครับสำหรับเทพแขนเดียวหนึ่งเดียวในวันเจคพีคอกแชมป์โรดทูวันของแคนาดาโดยในครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่2ของเจ้าตัวในการซัดเดือดในรายการวันแต่ก็ต้องบอกว่าไฟนี้ไฟที่2ที่จะถึงนี้นะครับก็ไม่ใช่งานยากอะไรมากมายสำหรับเทพแขนเดียวเจคพีคอกถ้าดูฟอร์มการชกจากกรีลาและก็สไตล์การชกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกินเหลี่ยมแพ้ทางกันอยู่ไม่น้อยละครับพอคู่ต่อสู้ของเจคปีคอบในครั้งนี้อย่างชินจิซูซูกิก็ไม่ได้มีดีมีทีเด็ดอะไรให้น่ากังวลครับแถมฟอร์มในตอนที่เจอกับเสือแบ็กทอพารานซีเก้าเนี่ยก็แพ้น็อกแบบไม่เป็นท่าและในไฟล์ล่าสุดถึงแม้ว่าชินจิซูซูกิจะสามารถผ่านด่านนักสู้ชาวจีนมาได้แต่ฟอร์มการชกก็ไม่ได้ดูดันอะไรขนาดนั้นแถมในไฟนั้นตัวจีนก็ไม่ได้โหดเอาเรื่องสไตล์การชกก็ไม่ได้มีอะไรมากความเร็วก็ค่อนข้างช้าแถมยังไม่ดูดันก็อาจจะเป็นเพราะด้วยว่าอายุอนามของชินจิซูซูกิเองก็ป่าเข้าหลัก30ปลายๆแล้วความฟงความฟิตก็คงจะไม่เหมือนกับคนที่อายุ20กลางๆซึ่งด้วยเหตุผลนี้เองก็อาจกลายเป็นข้อได้เปรียบสำหรับเจคพีคอกที่อายุเพียงแค่31ปีเท่านั้นและถึงแม้ว่าเจคพีคอกแกจะมีแขนเดียวแต่ในไฟล์ล่าสุดก็ทำเอาตะลึงตาค้างไปทั้งโลกด้วยฟอร์มการชกที่โคตรสวยหรูที่โคตรแข็งแกร่งไล่ต้อนคู่ต่อสู้อยู่ไฟเดียวแถมยังเป็นมวยฝีมือมีถีบมีเตะมีต่อยมีศอกครบเครื่องสุดๆเลยครับหัวจิตหัวใจยิ่งแกร่งเข้าไปใหญ่พอกว่าจะฟื้นคืนสภาพจิตใจกลับมาได้จากการที่เสียแขนไปอีกครั้งก็ไม่ง่ายแต่เมื่อผ่านมาได้แล้วก็แสดงเห็นถึงว่าแม้จะเจอกับอะไรก็ไม่สามารถลดทอนจิตใจของเจคพีคอกได้นี่ก็อาจจะเป็นจุดแข็งจุดหลักๆที่ทำให้เจคพีคอกชนะไปได้ในไฟนี้ล่ะครับส่วนในรูปเกมที่จะออกมาคิดว่าทางด้านของเจคพีคอกน่าจะเป็นฝ่ายเดินเข้าหาใช้การเตะในการเปิดทางให้หมัดเพราะทางด้านชินจิซูซูกิเวลาที่โดนบุกก็ค่อนข้างที่จะเป็นนักมวยไม่ชอบการโดนกระทำเท่าไหร่นะครับตั้งรับไม่ค่อยเป็นและถ้าเจคพีคอกเดินก็มีโอกาสสูงที่จะน็อกหรือนับได้แต่มีหนทางเดียวที่ชินจิซูซูกิจะชนะเจคพีคอกได้ก็มีแค่หนทางเดียวเท่านั้นแหละครับก็คือเป็นฝ่ายเปิดเกมรุยซะก่อนที่เจคพีคอกจะตั้งหลักทันเพราะด้วยต้นทุนทางกายภาพก็น่าจะได้เปรียบในเรื่องนี้ขอแค่ทุ่มสุดตัวก็มีโอกาสไม่น้อยแต่ก็ยังว่าแหละครับเมื่อเราคิดอย่างดีแล้วหัวใจของนักมวยญี่ปุ่นรายนี้ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นักยังไงก็คิดว่าเจคพีคอกจะสามารถคว้าชัยได้แล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับไฟนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ